อันยังชิกิรินสวัสดีครับพบกับอัลบั้มหน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทำการแกะอัลบั้มวันวานกันอีกแล้วนะครับซึ่งอัลบั้มนี้นะฮะก็โดนสปอยว่าเป็นอัลบั้มสุดท้ายของวันวานนะฮะร้องไห้แป๊บอัลบั้มนี้นะครับเป็นอัลบั้มที่มีชื่อว่า Power of Destiny นั่นเองนะครับทุกคนก็คืออัลบั้มนี้มีอะไรให้ลุ้นหลายอย่างมากๆเลยนะจ๊ะลุ้นอะไรขนาดนี้นี่คือฉันซื้ออัลบั้มหรือว่าฉันซื้อหวยคือลุ้นเวอร์ลุ้นแบบต้องลุ้นอีกเหรอซึ่งเราจะมาลุ้นให้ทุกคนดูกันว่าในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องลุ้นเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนเนาะอัลบั้มของ Power of Destiny นี่ก็จะมี2เวอร์ด้วยกันนะครับเป็นเวอร์โรแมนต์นะฮะอันนี้หรือเปล่าที่จะเป็นเวอร์โรแมนต์และอันนี้เป็นเวอร์แอดเวนเจอร์นะฮะทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะครับมีเวอร์ที่แบบแบดๆเหมือนเดิมแล้วก็มีเวอร์ที่แบบใสๆเหมือนเดิมแล้วก็จะมีเป็นคิโน่นะฮะซึ่งเราไม่เคยใช้คิโน่มาก่อนนั่นเองนะครับคิโน่เนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูกันนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะซีลออกทั้งหมดก่อนนะจ๊ะแกะคีโน่ก่อนดีกว่านะคะทุกคนเพราะมันเป็นสิ่งเล็กแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่แบบลุ้นเยอะนะคะทุกคนนะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปเหมือนตลับเทปนะฮะแล้วก็เป็นสไลด์อย่างนี้นะจ๊ะทุกคนก็บริเวณกล่องก็จะแบบอย่างนี้นะข้างหลังก็จะเป็นลิสต์เพลงให้ดูว่าแบบมีเพลงอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวแกะดูกันเลยหุยทุกคนสวยมากซึ่งอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นรูปเมมเบอร์นะทุกคนซึ่งเมมเบอร์นะทุกคนซึ่งทุกคนยังไม่ทันอะไรเลยอ่ะเราจะทำพังแล้วว่า มานะทุกคนก็ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปเมมเบอร์นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นที่เสียบกับโทรศัพท์นั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ใครบอกเลยว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าข้างหลังเราเป็นใครนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกับเพื่อนนะว่าข้างหลังเราจะเป็นใครนะรับ3 2 1พี่องสงูน่ารักจังเลยได้ไม่รู้ว่าแบบมันเป็นเพราะว่าคงคอนเซ็ปต์ให้มาดูแบบเก่าๆหรือว่าอะไรยังไงคือแบบรูปพี่เขาเบอร์หนักมากดูดิเบอร์แบบเบอร์อะไรขนาดนั้นนะหุยได้ลองเมนอ่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้ลองเมนแต่เมื่อกี้ฉันทำหล่นไปแล้วต้องขอโทษพี่องซองอูด้วยนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้างในนี้เขาก็จะมีอะไรให้หรือเปล่านะฮะใช่เหมือนจะมีอะไรให้สักอย่างไม่รู้ว่าต้องลุ้นหรือเปล่านะคะทุกคนวิธีการเขาก็จะมีวิธีการโหลดนะคะทุกคนเนาะซึ่งมันก็ต้องโหลดแอปโหลดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นแอปคีโน่นะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบรรดาการ์ดนั่นเองนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนได้เหมือนกันไหมนะแต่ว่าเราได้แบบนี้นะจ๊ะก็จะเป็นการ์ดเมมเบอร์เลยนะฮะพี่มินทยอนนะแล้วก็มีพี่ซองอูนนะครับวานาเบิ้ลอันนี้น่าจะเป็นอ่านว่าวานาเบิ้ลนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เห็นจริงๆมันจะเป็นรอยทรายที่เขียนว่าวานาเบิ้ลนะครับแต่ก็ดูในกล้องมันไม่เห็นเนาะพี่แดนนะจ๊ะพอลีนน้องอูจินใครหนอแจฮวานนะฮะคือแทบจะมองไม่เห็นเลยจีฮุนจินยองพี่องซองอูแล้วก็พี่จีซองนะครับสุดท้ายเป็นรูปน้องแดฮวีนั่นเองนะครับก็อันนี้ได้มาทุกคนเลยนะคะครบนี่ก็คือในส่วนของคีโน่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาโอเคต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงในอัลบั้มนี้กันนั่นเองนะคะทุกคนมี2เวอร์ชันขอเลือกเปิดเวอร์ชันนี้ก่อนเพราะว่ามีความแบสสูงแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนหล่อแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือแดเนียลหล่อมากหล่อแบบให้ดูชัดๆเริ่มมาด้วยการแบบมีซองนี้นะฮะซองดำอีกแล้วฉันรู้สึกว่าฉันจะโดนคัดออกหรือเปล่าหรือยังไงตอนนี้เห็นแผ่นซีดีแล้วนะฮะแต่ก็ของทั้งหมดการ์ดอะไรอย่างนี้น่าจะอยู่ในนี้นะครับพาราส่วนของอีอัลบั้มเบอร์หนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีซองเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นรูปหน้าปกแบบนี้นะฮะแล้วก็มีซีดีสีฟ้านะครับโอเคเราจะมาแกะซองกับอัลบั้มเวอร์ชัน Destiny ไม่ใช่เวอร์ชัน Adventure ก่อนนั่นเองนะครับทุกคนมาเริ่มกันเลยขออนุญาตแกะนิดนึงอุ๊ย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 ใช่ปะเฮ้ยไม่น่าใช่อ่ะคือมันเป็นแผ่นใสอ่ะมันสามารถมองเห็นได้เราจะเปิดใน3 2 1อ้าวไม่เ
ใช่นะคะก็คือเป็นรูปของแจฮวานนั่นเองนะคะแผ่นใสแจฮวานเห็นกันไหมไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีนึงนี่เป็นรูปแจฮวานนะครับเอ้ยมันมีอีกใบหนึ่งปะอ๋อมันมีที่ขั้นที่ขั้นของจะทำอัลบั้มโหลดอีกแล้วทุกคนแต่ที่ขั้นเราก็ได้เป็นนี่แดเนียลคือเรายังรักกันอยู่แบบว่าแจฮวานมาทำให้รู้สึกละหวั่นไหวแบบนิดหน่อยก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยพี่แดนก็ยังมาทำให้ฉันชื่นใจในอัลบั้มสุดท้าย พี่แดนก็คือเขาก็จะมีเป็น2ด้านนะก็แบบเป็นพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนค่อนข้างจะแบบไม่กล้าที่จะแบบพับเพิ่มอะไรก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับโอเคก็จะมีเป็นลิสต์เพลงต่างๆนานานะครับแล้วก็เป็นรูปแบบเนี้ยทุกคนรีเมมเบอร์ทุกคนเลยนะเฮ้ยคือแบบเฮ้ยเขามากันเป็นแบบคู่อ่ะก็คือแบบแดเนียลแล้วก็มีพี่องซองโออ่ะครั้งนี้มากันเป็นคู่นะฮะแล้วก็มีทิกเก็ตนะครับโอเคก็หมดแล้วนะฮะกับในส่วนตรงนี้นะจ๊ะไม่มีแล้วนะครับอย่างน้อยพี่แดนก็ได้มาทักทายเราในอัลบั้มสุดท้ายนะฮะก็พี่แดนน่าจะจำเราได้ว่าเราว่าเคยไปหาพี่เขาว่าในคอนของแบบเคคอนอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยแบบมาหาเราอะไรอย่างงี้มโนเก่งจริงเอ้ยมโนเก่งจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยดีใจอ่ะตบอกตบอกโอเคในส่วนของอัลบั้ม Avenger นะฮะเราก็ได้สุ่มนะครับเป็นที่ขั้นของพี่แดเนียลนะครับส่วนการ์ดใสเนี่ยเป็นของแจฮวานนั่นเองนะฮะแจฮวานนี่คือติดหนึบกับเรานักมาตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มนี้ก็มาให้เราลุ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนะส่วนต่อไปนะครับเป็นอัลบั้มเวอร์ชั่นของ Romance นั่นเองนะครับทุกคนก็ในส่วนของอัลบั้ม Romance เนี่ยเราก็จะได้ใครนั้นมาดูกันก็สบายใจแล้วรุ่นอันนี้ก็จะแบบไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะฮะทุกคนหรอก็ลุ้นอยู่ดีอ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเปิดใน5 4 3 2 1นุ้งแจ้นุ้งแจ้จะไม่แบบแบ่งให้คนอื่นมาอยู่ในอัลบั้มฉันบ้างหรอแจ้ฮวานอีกแล้วนะทุกคนนะแต่ว่ารูปนี้แจ้ฮวานน่ารักมากเป็นแจ้ฮวานอีกแล้วเป็นแจ้ฮวานอีกแล้วหรอส่วนที่ขั้นเนี่ยเฮ้ที่ขั้นนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทาดาเดเนียลคืออันนี้คือมันมาด้วยกันป้าหรือยังไงหรือแบบมันสุ่มหรือว่าแบบสองอัลบั้มนี้มันจะมาเหมือนกันหรืออะไรยังไงคือมันก็ไม่ได้ป้าเพราะมันมีมาหลายอัลบั้มเหมือนกันนะคือแกไอ้อะไรวะเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะฉันได้แดเนียลมาทั้งสองอันเลยทั้งสองอันเลยเริ่มปิติมานี่มันอ่ะชื่นใจต้องมากแล้วล่ะนะฮะน่าจะจริงพูดไม่ถูกแล้วไม่อยากแกะแล้วทุกคนรู้สึกดีใจอ่ะนะครับก็ได้โกลเด้นทิกเก็ตมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปภาพรวมนะครับทุกคนโอเคก็อันนี้คือในส่วนของอัลบั้มเวอร์ชั่นโรแมนต์นะครับเราก็ได้การ์ดใสเป็นแจฮวานแล้วก็ได้ที่คันเป็นพี่แดนนั่นเองนะทุกคน ก็ใครที่อยากได้ใครก็สวดมนต์ไว้นะจ๊ะนะโมตสาพาควาโตนะจ๊ะถูกใครอยากได้ใครก็ขอให้สมปรารถนานั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของพวกอัลบั้มนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูคีโน่กันดีกว่าว่าในคีโน่เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะก็สำหรับคีโน่นะครับเขาให้เราดาวน์โหลดนะครับชื่อแอปว่าคีโน่เพลเยอร์นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลองโหลดดูนะจ๊ะชื่อแอปว่าคีโน่เพลเยอร์นั่นเองนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเพ่นเลยคือแบบมันไม่ได้มีแค่อัลบั้มของวันวันนะNew East W ก็มีเหมือนกันนะ New East W ก็มีเหมือนกันแล้วก็มีอัลบั้มอันของวันวานพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ย Connect Kino นะครับใส่เข้าไปในนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะแกะ Kino ออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปตรงรูเสียบหูฟังของ iPhone นั่นเองนะครับ Connect Kino ชึบพอเราเสียบไปปุ๊บมันก็จะเด้งให้ดาวน์โหลดขึ้นมานะฮะกดโอเคก็จะดาวน์โหลดเลยนั่นเองนะครับพอมันขึ้นว่าดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดอะไรเงี้ยก็กดโอเคแล้วก็ดึงออกมาได้นะฮะทุกคนเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้นะมันจะขึ้นโกลเด้นทิกเก็ตมาด้วยนะฮะก็เราไม่ได้สนใจทักกี้ไปนะฮะก็หลังจากนั้นมันก็จะมีเหมือนแบบแต่ละอันเป็นอะไรบ้างจะมีปุ่มปรับเสียงมีเพลเยอร์สตูดิโอโหมดนะครับอ่ะก็แบบมีแท็กอ่ะก็สามารถแบบเลือกแท็กได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอัลบั้มนะจ๊ะมีรูปภาพนะครับทุกคนมีทั้งหมด77รูปเลยนะฮะ
เฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะทุกคนเราว่าแบบถ้าหาว่าใครเลือกไม่ได้ว่าจะซื้ออัลบั้มเวอร์ชั่นไหนดีอ่ะเราแนะนำเลือกคีโน่เลยนะทุกคนเรารู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะมีเป็น MV แล้วก็มีเป็นทีเซอร์โถมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบแปลกใหม่นะฮะทุกคนเนาะโอเคทุกคนแต่ว่าสรุปสุดท้ายก็คือไม่ได้เข้าไปอยู่ในลิสต์เพลงที่มันเป็นในอัลบั้มของเรานะอารมณ์มันก็เป็นแอปฟังเพลงอีกอย่างนึงนั่นแหละนะทุกคนซึ่งมันน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับก็สามารถปิดได้ออกได้อะไรอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนว่าคอลเลกชันเพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกับวิดีโอนี้กันนะครับก็ใครได้เมมเบอร์คนไหนเปิดสุ่มได้ใครอะไรยังไงนะฮะก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนใครที่สนใจอยากสั่งอัลบั้มนี้นะฮะสามารถสั่งกับเราได้นะครับก็สามารถไปติดตามข่าวสารได้ที่ Twitter นะฮะ @arthopotenia นั่นเองนะครับทุกคนนะก็เราไปติดตามดูได้นะจ๊ะทาง IG แล้วก็ Twitter เลยสามารถไปสั่งกันได้นะจ๊ะนี่ก็เป็นการแกะอัลบั้มทุกคนดูนั่นเองนะครับใครชอบเนี่ยกดไลค์กันด้วยนะฮะใครดูมาถึงจุดนี้แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe แชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับใครได้เมมเบอร์คนไหนใครซื้อแล้วได้เมมเบอร์คนไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะทุกคนส่วนอีชานเนี่ยได้แดนนี่เอากับแจฮวานนะจ๊ะโอ้โหขิงสุดๆไปเลยนะฮะสุดท้ายนะฮะไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย